างสาวบานเย็นอายุ51ปีแม่ของเสียโป้ผู้ต้องหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินที่หลบหนีหมายจับมานานถึง3ปีถูกตำรวจสอบสวนกลางนำตัวไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังซึ่งระหว่างคุมตัวผู้ต้องหาได้ใช้ผ้าคลุมหัวสวมแมสสีขาวพร้อมใส่แว่นดำปกปิดใบหน้าเมื่อนักข่าวถามว่ารู้สึกกังวลหรือไม่นางสาวบานเย็นเลี่ยงไม่ตอบคำถามก่อนรีบขึ้นรถออกไปพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ